สวัสดีค่ะวันนี้ครูทำเทียนดอกคาร์เนชั่นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือครูได้นำดอกคาร์เนชั่นเนี้ยไปวางบนเทียนก้อนด้วยเทียนก้อนนี้ครูหล่อมาจากแก้วกระดาษซึ่งมีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายค่ะความน่าสนใจของงานเนี่ยก็คือการต่อดอกคาร์เนชั่นและเทียนก้อนเข้าด้วยกันโดยใช้ไส้เทียนเส้นเดียวให้ยาวตลอดตั้งแต่ดอกจนถึงก้นเทียนเลยค่ะทำไมครูต้องทำอย่างนี้ไปดูเฉลยกันในคลิปนะคะเรามาเตรียมน้ำเทียนกันนะคะสูตรที่ครูใช้เนี่ยอัตราส่วนก็คือฟูลี่พาราฟิน1กิโลผสมกับไมโครแวก1ขีดหรือว่า100กรัมค่ะเขาก็จะได้หม้อใหญ่ประมาณหนึ่งและนี่ครูตักแบ่งมาใช้นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอันดับแรกที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับงานนี้ก็คือแก้วกระดาษค่ะแก้วกระดาษอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปหรือว่าเราไปกินกาแฟตามร้านกาแฟแล้วก็เอามาใช้ก็ได้ค่ะถัดไปก็คือพิมพ์หัวใจซึ่งอันนี้ครูเพียงแค่เอามาตกแต่งเทียนก้อนเท่านั้นเองค่ะถัดไปนะคะอันนี้เป็นพิมพ์กุหลาบค่ะตัวพิมพ์กุหลาบอันนี้จะมีอยู่ในชุดฝึกทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กนะคะครูเอาพิมพ์นี้มาทำหลายดอกมากค่ะแทนที่เราจะไปหาพิมพ์คาร์เนชั่นก็ไม่ต้องค่ะเอาพิมพ์กุหลาบนี่แหละมาทำเป็นพิมพ์คาร์เนชั่นทำให้เขากว้างขึ้นเขาออกอย่างนี้เลยเอากว้างๆที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือหัวน้ำหอมนะคะแล้วก็สีค่ะแล้วก็ไส้เทียนวิธีการทำไส้เทียนก็ใช้ไส้เทียนจุ่มลงไปในน้ำเทียนใสเลยนะคะให้เขาชุ่มพอเขาชุ่มแล้วก็เอาเขาออกมาขึงให้ตึงเลยค่ะทิ้งไว้สัก5นาทีค่ะเขาก็จะแข็งตัวแล้วล่ะระหว่างรอเขาแข็งตัวเราก็มาใส่น้ำหอมกันอยากได้หอมเยอะก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็เทใส่แก้วไปเลยค่ะยังไม่ต้องมีเหรียญอะไรทั้งนั้นทำด้วยวิธีที่ครูสอนเนี่ยง่ายสุดค่ะพอเราใส่น้ำเทียนได้ระดับที่เราต้องการนะคะก็เอาไปทิ้งไว้ให้เขาแข็งตัวค่ะหลังจากนั้นไส้เทียนเราก็แข็งแล้วก็มาตัดกันได้เลยกูตัดเผื่อไว้นะคะยาวประมาณ 6-7 นิ้วค่ะแล้วก็ทำติดเหรียญนะคะงานแบบนี้ที่เนื้อเทียนเยอะๆแบบนี้ยังไงก็ต้องติดเหรียญนะคะงานชิ้นนี้ของครูจุดได้ประมาณเกือบ2วันต่อเนื่องกันเลยนะคะพอผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยเทียนก้อนที่อยู่ในแก้วของเราเนี่ยเริ่มแข็งละแต่ยังไม่ได้แข็งมากนะคะให้รีบปักไม้นำเข้าไว้ก่อนเพื่อทำเป็นรูไส้เทียนค่ะถัดจากนี้ไปเนี่ยครูจะทำดอกคาร์เนชั่นละค่ะมาเตรียมพื้นให้ลื่นแล้วก็เกลี้ยงนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาผสมสีค่ะครูต้องการเป็นสีแบบชมพูโอโรสนะคะใช้สีแดงเนี่ยจะใกล้เคียงที่สุดจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นชมพูก็ได้ค่ะชมพูอ่อนสีแบบนี้ก็สำหรับมืออาชีพเช่นกันนะคะเพราะว่าใช้นิดเดียวสีเขาก็ออกมาแบบชัดมากค่ะอันนี้คือก้อนเทียนสีขาวนะคะครูทำไว้สำหรับเอามาใช้ละลายง่ายค่ะใครไม่มีตัวก้อนสีขาวนี้ก็ใช้สีผงขาวปกติได้เลยนะคะครูต้องการให้สีชมพูของครูเนี่ยมีความนวลนิดนึงค่ะเทสดูนะคะว่าชมพูถูกใจเราหรือยังถ้าถูกใจแล้วก็เทลงพื้นเลยค่ะเอาสักหนาประมาณ 2-3 มิล นะคะอ
พอแผ่นเทียนอุ่นดีแล้วก็แซะออกมาเลยค่ะกดหัวใจด้วยนะคะ 2-3 อันค่ะเผื่อไว้เอาพิมพ์กุหลาบเมื่อกี้ที่เราถางๆออกมาเนี่ยกดไปเลยนะคะพอได้กลีบคาร์เนชั่นแล้วก็จุ่มหัวจุ่มท้ายนะคะเพราะว่ากลีบเขาแข็งไปนิดนึงครูก็จะทำวิธีนี้ให้เขานุ่มแล้วก็พันกับไม้ค่ะเพราะเวลาเอาไม้ออกเนี่ยเขาก็จะเกิดรูให้เราสอดไส้เทียนให้แน่นแต่ตรงโคนก็พอนะคะเอาละทีนี้ก็ถึงกลีบที่ต้องทำดอกแล้วค่ะดอกคาร์เนชั่นก็ใช้วิธีทำให้เป็นคลื่นแบบนี้ค่ะอยากกรีบให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะทำไม่ยากหรอกค่ะแล้วก็พับค่ะพับแบบเดียวกับของครูเลยนะคะเรียงกันไว้นะคะกลีบที่1ใช้ทั้งหมด3กลีบนะคะในรอบแรกที่จริงครูทำเร็วกว่าในคลิปนะคะอันนี้ครูทำช้าๆให้ดูค่ะกลีบที่2ได้แล้ววางพักไว้นะคะกลีบที่3แต่แล้วเราก็เอามาประกอบไม่มีอะไรมากค่ะแค่เรียงเขาให้ครบรอบเท่านั้นเองเรียง1กลีบกลีบที่2ก่อนเรียงนี่ก่อนแปะนี่ก็เอาไปจุ่มน้ำเทียนสักหน่อยนะคะเขาจะได้แน่นกลีบที่3พอติดครบรอบอย่างเงี้ยแล้วนะคะเอาไปเชื่อมก้นนะคะถ้าใครไม่ได้เชื่อมนี่หลุดนะคะต้องเชื่อมอย่างครูเนี่ยครบรอบแล้วเชื่อมครบรอบแล้วเชื่อมแบบนี้ค่ะแล้วก็หาอะไรวางเขาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาเบี้ยวรอบที่2นี่5กลีบนะคะทำเตรียมไว้เลยแล้วก็แปะเหมือนกันเลยค่ะแค่เอาไปเรียงๆให้ครบรอบเท่านั้นเองแปะไปนิดเดียวเขาก็อยู่นะคะอย่าไปบี้ไปคลึงอะไรเขาเยอะนะคะเดี๋ยวหลุดพออยู่ก็คืออยู่ค่ะจัดทรงกลีบให้บาลานซ์แล้วก็เอาไปเชื่อมก้นเลยค่ะพักเข้าไว้แป๊บหนึ่งค่ะรอบถัดไปนี่6กลีบค่ะเตรียมไว้เลยทำเหมือนกันเลยค่ะพอได้6กลีบแล้วก็ติดเหมือนเดิมเลยค่ะเรียงไปให้เต็มเวลาครูทำเทียนหอมที่กลีบเยอะๆแบบนี้ครูจะนับเป็นรอบนะคะครูจะไม่ได้ว่าติดไปเรื่อยอย่างเช่นดอกคาร์เนชั่นดอกนี้ก็จะมีรอบแรกก็3กลีบรอบที่2 5กลีบรอบที่3 6กลีบอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราติดแล้วมันบาลานซ์ง่ายค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราติดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหาจุดจบไม่ได้นะคะพอติดครบแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเชื่อมก้นด้วยน้ำเทียนสีเดียวกันน้ำเปล่านี่ครูจุ่มแต่ก้นนะคะไม่ได้จุ่มทั้งดอกก้นแต่ตอนนี้หลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยจุ่มทั้งดอกได้เลยค่ะแล้วก็พักเข้าไว้นะคะได้แล้วคาร์เนชั่น2ดอกตอนกดกลีบเนี่ยอย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะครูใช้
อันละ2หัวใจค่ะติดประมาณเนี้ยแล้วก็เชื่อมด้วยน้ำเทียนสีเดียวกันนะคะอย่างเนี้ยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าเขาจะเป็นร่องเป็นรอยเขาจะเนียนกริบๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เจาะรูไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแข็งแล้วเดี๋ยวเจาะแล้วมันจะเป็นขุยนะคะเจาะรูไว้เจาะรูไว้อย่างนี้ค่ะเอาละค่ะของครูเนี่ยมี2รูเพราะว่าให้ทุกคนดูว่าจะเป็นรูเล็กก็ได้แต่ถ้าใครมีมุกหรือว่ามีดิ้นเส้นใหญ่มีเชือกที่เส้นใหญ่ก็เจาะรูใหญ่ได้เลยค่ะวิธีการขยายรูนะคะก็เอาไปจุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะพอเขานิ่มปุ๊บก็ขยายรูได้อย่างนี้ค่ะใช้อะไรก็ได้ค่ะตะเกียบก็ได้ค่ะได้ละรูใหญ่ได้เวลาแกะแก้วแล้วค่ะก็ต้องแข็งสนิทนะคะถ้าแข็งยังไม่สนิทนี่ยังแกะไม่ได้นะคะอันนี้ครูทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็คือฉีกทิ้งไปเลยเป็นแบบ disposable นะคะก็คือใช้แล้วก็ทิ้งค่ะแกะไม่ยากค่ะพอได้แล้วแยงรูก่อนค่ะเพื่อให้เขาทะลุกันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะง่ายค่ะแต่ถ้าใครลืมทำรูไว้นี่แบบงานเข้าเลยนะคะพอเทียนแข็งตัวแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่เจาะยากมากอ่ะต้องใช้สว่านค่ะเอาดอกไม้มาลองทาบดูของครูเนี่ยมันก้านยาวไปนิดนึงก็ครูก็จะตัดก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาติดเผอิญครูไม่ได้มีซีนตัดให้ดูเพราะว่ามันตกเฟรมไปนะคะใช้มีดตัดก้นดอกให้ตามที่เราชอบนะคะแล้วลองวัดดูว่าโอเคไหมครูชอบประมาณนี้แหละทีเนี้ยก็ถึงตอนสำคัญนั่นคือเชื่อมทั้ง2ชิ้นงานเข้าด้วยกันด้วยไส้เทียน1เส้นอย่างนี้ค่ะเหตุผลที่ครูต้องทำแบบนี้เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะเวลาลูกค้าเขาจุดเนี่ยเขาก็ได้จุดหมดก้อนเลยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงต่อเนื่องกันน่ะถึงจะหมดแต่ถ้าเผอิญว่ามีไส้เทียนเฉพาะตรงดอกคาร์เนชั่นนะคะลูกค้าก็จะจุดได้ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วเขาก็จะงงว่าทำไมเทียนยังเหลืออยู่ตั้งเยอะทำไมจุดได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้องานของเรานะคะเอาไปแล้วจุดได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่วางดอกไม้เทียนหอมที่มีไส้แค่ดอกแล้วเอาไปวางบนก้อนนะคะจุดดอกหมดแล้วเหลือแต่ก้อนนี่ไม่ได้เลยนะคะลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกโกงนะคะน้ำเทียนที่ไหลซึมออกมาจากรูไส้เทียนไม่ต้องกังวลนะคะเขาไหลออกมาก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาให้เขาแบบอุ่นเป็นแผ่นก่อนแล้วเราค่อยเหลาออกไปก็ได้ค่ะออกง่ายค่ะทีนี้เราก็มาสอดดิ้นหรือว่าสอดสร้อยกันนะคะก็ทำแล้วแต่ชอบเลยค่ะบางคนใช้ดิ้นบางคนใช้เชือกบางคนใช้โบบางคนใช้ไหมอะไรก็ตามค่ะเอามาใช้ได้เลยแขวนไว้สวยๆแบบนี้ค่ะน่ารักไหมล่ะคะเทียนคาร์เนชั่นของครูทำก็ไม่ยากจุดได้นานคุ้มค่าค่ะใส่กล่องสวยๆแล้วก็ขายเป็นงานพรีเมียมได้เลยนะคะถ้าชอบคาร์เนชั่นของครูกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ทุกคนได้ดูขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ